เกเรแม่ร้องไห้คิดจะเรียนแค่ม 0.4 คาริสาวันนี้มีรถมีบ้านเรียนจบให้พ่อแม่ร่ำให้หนักจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้พ่อแม่ภูมิใจคาริสาสปริงเก็ตโพสต์ความสำเร็จวันรับปริญญาโดยมีพ่อแม่ครอบครัวและแฟนคลับมาร่วมยินดีแทบเป็นลมแถมเผยภาพลงไปนอนกองที่พื้นเลยคาริสาโพสต์เผยความรู้สึกก่อนวันจริงว่าหนูตื่นเต้นมากที่หนูไม่ตื่นเต้นกลัวจะไปเด้อพรุ่งนี้จังที่แน่ๆใครมาพรุ่งนี้ฝากดูแลหนูและพ่อด้วยทิชชู่ด้วยนะคะบ้านดราม่าน้ำตาแตกเจอกันค่ะก่อนจะโพสต์ภาพวันรับปริญญาคนเป็นพ่อแม่สุดปลื้มกับความสำเร็จของลูกสาวและโมเมนต์ตัวเองสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้ซึ่งคาริสาทำงานไปด้วยและจบใน4ปีที่เม่ด้วยพร้อมเผยว่านางสาวคาริสาสปริงเก็ตลูกสาวของคุณแม่น้องนิดอัมไพคุณพ่อเดวิดสปริงเก็ตเรียนจบป.ตรีด้วยระยะเวลา4ปีเหตุผลในการมาเรียนมหาลัยของแต่ละครอาจจะแตกต่างกันแต่สำหรับหนูฟังแล้วอาจจะดูเชยหน่อยแต่ก็จริงหนูทำให้พ่อกับแม่อยากให้ท่านภูมิใจอยากให้ท่านรู้สึกว่าท่านคือพ่อแม่ที่ดีที่สุดมีลูกที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงตอนเด็กหนูค่อนข้างเป็นเด็กเกเรชอบมีเรื่องให้แม่ร้องไห้เสียใจและทำให้แม่ได้แต่โทษตัวเขาเองว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีเลี้ยงลูกแค่นี้ก็ทำไม่ได้พอหนูเริ่มเข้าม.4เกรดหนูก็ล่วงลงไปเรื่อยๆและคิดว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ทำงานหาเงินและก็คิดว่าจะไม่เรียนแล้วม.4ก็พอไม่มีใครคาดหวังด้วยซ้ำว่าหนูจะเรียนจบไหมระหว่างนั้นแม่ก็มีการเปรียบเทียบตัวหนูกับลูกคนอื่นมาตลอดชมว่าลูกคนนี้ดีเรียนจบทำงานที่ดีนั้นไม่ได้ทำให้หนูคิดได้นะคะมันยิ่งทำให้หนูประชดตัวเองให้อิสระเสรีสุดๆไปเลยจนกระทั่งวิชาการแสดงได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของหนูเป็นอย่างมากทำให้หนูวิเคราะห์ตัวเองและสิ่งที่มากระทบจิตใจอย่างมีสติละเอียดมากขึ้นมันทำให้หนูเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่พ่อกับแม่ไม่ได้เกิดมาพร้อมคู่มือการเลี้ยงหนูเขาพูดไม่เป็นแต่เชื่อสิว่าเขารักเรามากมากการเลี้ยงลูกให้ดีมันไม่มี how to หรอกแต่พอโตขึ้นมาหนูถึงเข้าใจ subject ของสิ่งที่เขาคอยสอนมากขึ้นเราต้องเลือกเองว่าอยากมีชีวิตแบบไหนและมุ่งไปทางนั้นหนูเลยตัดสินใจลงเรียนพร้อมกับทำงานไปด้วยทำให้ชีวิตยากขึ้นท้าทายขึ้นเราจะได้ไม่เป็นคนขี้เกียจหรือได้อะไรมาง่ายจนโลกแคบเกินไปวันนี้หนูมีงานทำมีรถมีบ้านของตัวเองเรียนจบให้พ่อแม่แล้วอยากให้เขาไปที่ไหนก็มีแต่คนชมลูกเขาให้เขาฟังอยากให้เขากอดตัวเองบอกกับตัวเองว่าเขาเป็นพ่อแม่ที่ดีมากๆสำหรับหนูทุกวันนี้ที่หนูมีมันมาจากการเลี้ยงดูของเขาหนูไม่ได้โตมากับครอบครัวที่รวยที่สุดเข้าใจที่สุดอบอุ่นที่สุดหนูเลยกล้าพูดจริงๆว่าชีวิตมันมีทางเลือกให้เราเสมออยู่ที่ว่าเรามองแบบไหนหนูพูดได้ว่าถ้าหนูไม่ได้มาอยู่กรุงเทพต้องมาแข่งขันตัวเองกับชีวิตจริงตอนนี้หนูอาจจะทำงานง่ายๆเรียนไม่จบใช้ชีวิตไม่มีคุณภาพอยู่พัทยาแล้วและขอบคุณพัทยาที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกฝังความสดใสบังเทิงมาให้หนูตั้งแต่เด็กๆวันนี้หนูโคตรดีใจเลยที่หนูทำสำเร็จมาก้าวหนึ่งขอบคุณความรักความช่วยเหลือจากทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตหนูเลยนะคะหนูโชคดีมากๆที่มีทุกคนก่อนจะโพสต์ภาพอบอุ่นคนสนิทและเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงมาร่วมยินดีรัวๆทั้งยังเผยภาพพิกๆเจ้าตัวลงไปนอนกองที่พื้นพร้อมทั้งบอกว่าความรักของทุกคนมันหล่นทับจนเป็นลมไปเลยขอบคุณบัณฑิตรับส่งเรียนตั้งแต่ม.0.1-3คอยตามใจฟังการขี้วีนของหนูจนส่งต่อมาให้ครอบครัวสเตลล่าบวกพี่มะนาวผู้เป็นครอบครัวเป็นตำนานไปเลย
โมที่รวมแต่เด็กแสบไม่ต้องบอกว่าหนูรักพี่ขนาดไหนแต่เราจะมีกันตลอดในทุกๆเรื่องราวของชีวิตเลยเนอะรักนะคะ